ดีอาระเบียปิดการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศของเหล่าเครื่องบินรบโดยมีประมุขและผู้นำจากประเทศที่ร่วมการซ้อมรบร่วมพิธีรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีนาวาชาริฟของปากีสถานและเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาเอดอัลนาเยสมหามกุฎราชกุมารแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์